ลูกาบทที่10ภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้นพระเยซูทรงแต่งตั้งอีก72คนและทรงใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่ๆล่วงหน้าไปก่อนพระองค์เข้าไปทุกเมืองและทุกตำบลที่พระองค์จะเสด็จไปนั้นพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ไปเถิดเราใช้พวกท่านออกไปเหมือนอย่างลูกแกะที่อยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่าอย่าเอาถุงเงินหรือย่ามหรือรองเท้าไปและอย่าทักทายใครตามทางถ้าจะเข้าไปในบ้านใดจงพูดก่อนว่าขอให้บ้านนี้มีสันติสุขถ้ามีคนรักสันติสุขอยู่ที่นั่นสันติสุขของพวกท่านจะอยู่กับเขาถ้าไม่มีสันติสุขของท่านจะกลับคืนมาอยู่กับพวกท่านจงอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนั้นตลอดกินและดื่มของที่พวกเขาจัดให้นั้นเพราะว่าคนที่ทำงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตนอย่าย้ายจากบ้านนี้ไปบ้านโน้นเมื่อพวกท่านเข้าไปในเมืองไหนและมีคนต้อนรับท่านจงรับประทานสิ่งที่เขาจัดให้และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หายและแจ้งกับเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้พวกท่านแล้วแต่ถ้าท่านทั้งหลายเข้าไปในเมืองไหนและไม่มีใครต้อนรับท่านจงออกไปที่กลางถนนของเมืองนั้นกล่าวว่าแม้แต่ผงคลีดินในเมืองของพวกท่านที่ติดอยู่กับเท้าของเราเราก็จะสะบัดออกเพื่อเป็นการประท้วงท่านแต่พวกท่านจงเข้าใจข้อความนี้คือแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วเราบอกพวกท่านว่าโทษของเมืองโสโดมในวันนั้นจะยังเบากว่าโทษของเมืองนั้นวิบัติแก่เจ้าเมืองโครสินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบธไซดาถ้าการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งทำท่ามกลางพวกเจ้าได้ทำในเมืองไทระและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งบนขี้เถ้ากลับใจใหม่ได้นานแล้วแต่ในวันพิพากษานั้นโทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของพวกเจ้าส่วนเจ้าเมืองคาเปอร์นาอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือเปล่าเลยเจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากผู้ที่ยอมฟังพวกท่านก็ยอมฟังเราผู้ที่ไม่ยอมรับพวกท่านก็ไม่ยอมรับเราผู้ที่ไม่ยอมรับเราก็ไม่ยอมรับผู้ที่ใช้เรามาสาวก72คนนั้นกลับมาด้วยความยินดีทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้แต่พวกผีก็อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบนี่แน่เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยแต่ว่าอย่าชื่นชมยินดีในสิ่งนี้คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของท่านแต่จงชื่นชมยินดีที่ชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์ในเวลานั้นเองพระเยซูทรงเปรมปรีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าข้าแต่พระบิดาผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญาและคนฉลาดแต่ทรงสำแดงแก่พวกทารกถูกแล้วข้าแต่พระบิดาพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เราไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้พระองค์ทรงหันมาหาพวกสาวกตรัสกับพวกเขาเป็นการส่วนตัวว่าผู้ที่ได้เห็นสิ่งที่พวกท่านเห็นก็เป็นสุขเพราะเราบอกพวกท่านว่าผู้เผยพระวจนะหลายคนและกษัตริย์หลายองค์ปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้แต่เขาทั้งหลายไม่เคยเห็นและอยากจะได้ยินสิ่งที่พวกท่านได้ยินแต่เขาก็ไม่เคยได้ยินมีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งยืนขึ้นทดสอบพระองค์ทูลถามว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์
พระองค์ตรัสตอบว่าในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไรท่านอ่านแล้วเข้าใจอย่างไรเขาทูลตอบว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกำลังของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงไปทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตแต่คนนั้นต้องการจะรักษาหน้าจึงทูลพระเยซูว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าพระเยซูตรัสตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคและเขาถูกพวกโจรปล้นพวกโจรแย่งชิงเสื้อผ้าของเขาทุบตีเขาแล้วทิ้งเขาไว้ในสภาพที่เกือบจะตายแล้วเผอิญมีปุโรหิตคนหนึ่งเดินมาตามทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นแล้วก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่งคนเลวีก็เหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฟากหนึ่งแต่เมื่อชาวสมาเรียคนหนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้คนนั้นเห็นแล้วก็มีใจสงสารจึงเข้าไปหาเขาเอาเหล้าองุ่นกับน้ำมันเทใส่บาดแผลและเอาผ้ามาพันให้แล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมและดูแลรักษาพยาบาลเขาวันรุ่งขึ้นก่อนจะไปเขาเอาเงิน2เดนาริอันให้กับเจ้าของโรงแรมบอกว่าช่วยรักษาเขาด้วยสำหรับเงินที่ต้องเสียเกินกว่านี้จะใช้ให้เมื่อกลับมาท่านเห็นว่าใน3คนนั้นคนไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเมื่อพระเยซูกับพวกสาวกเดินทางไปพระองค์ส่งเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาธาต้อนรับพระองค์เข้าไปพักที่บ้านของนางมาธามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซูคอยฟังถ้อยคำของพระองค์แต่มาธาวุ่นวายอย่างมากกับการปรนิบัติจึงมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ปรนิบัติอยู่คนเดียวขอพระองค์สั่งน้องให้มาช่วยข้าพระองค์ด้วยแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบนางว่า มาธามาธาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจหลายอย่างเหลือเกินสิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวและมารีก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้